สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Visual Studio Code ไปด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับฟีเจอร์ที่คนที่สอนหนังสืออย่างเช่นผมเนี่ยหรือว่าคนที่ต้องไปพรีเซนต์วิธีการเขียนโค้ดการใช้ Editor พวกนี้เนี่ยจะชอบมากก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Screen Cast นะครับก็คืออย่างเช่นดูนะครับถ้าผมกดลูกศรลงเห็นไหมครับมันก็จะมีโชว์ว่าเรากดลูกศรลงขึ้นลงซ้ายขวาแบบเนี้ยก็โชว์หมดหรือว่ากด Ctrl C แบบนี้เนี่ยก็โชว์นะครับกด Ctrl V หรือว่ากด Alternate Up Alternate Down อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็จะโชว์หมดเลยนะครับกด Ctrl X นะ Delete พวกนี้ไปแบบนี้เนี่ยฟีเจอร์ตัวนี้ Screen Cast ตัวนี้นะครับมีมาในตัว Visual Studio นะครับเวอร์ชันนี้นะครับ 1.31.0 นะครับซึ่งออกมาในวันที่5กุมภาพันธ์2019นะครับลองมาดูนะครับตัวฟีเจอร์ Screen Cast ตัวนี้นะครับเราจะเปิด On Off ได้ด้วยวิธีนี้นะครับก็คือเรากดฟังก์ชันคีย์ F1 แล้วก็พิมพ์คำว่า Screen เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ Developer Toggle Screen Cast Mode เนี่ยคลิกทีหนึ่งมันก็อยู่ในโหมด On คลิกทีหนึ่งก็ Off อย่างเช่นเมื่อกี้ผม On ไว้อยู่ผมคลิกทีหนึ่งก็ Off คันนี้นะครับไม่ว่าผมจะกดคีย์บอร์ดอะไรมันจะไม่มีตัวโชว์ตัวคีย์สโตรกการกดคีย์ให้ละงั้นถ้าผมจะออนนะครับผมก็กดฟังก์ชันคีย์ F1 แล้วก็พิมพ์เนี่ยสกรีนแต่ไปเซตตัวช็อตคัทไว้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ผมใช้แบบนี้ละกันใช้ผ่านตัว command palette อย่างเช่นอันนี้ผมกด control C เห็นไหมครับก็เห็น control C แล้วกด control V เห็นไหมครับมันก็แตะกด control X หรือว่าผมจะสาธิตการเขียนโค้ดนะครับผมก็บอกว่าอ่ะนำมาดูอันนี้ผมบอกว่า R2 เท่ากับสมมุติว่าอันนี้ผมบอกว่าผมจะเปรียบเทียบวิธีการใช้ฟิลเตอร์กับตัว list comprehension ละกันผมก็บอกว่าอันนี้ก็คือฟิลเตอร์ตัวที่เป็นเลขคู่นะครับผมก็ว่า for สมมุติว่า v in number แบบนี้แล้วก็บอกว่า if v mod 2เท่ากับ0ตรงนี้แล้วก็บอกว่า v อย่างเช่นผมก็จะบอกว่าเนี่ยบรรทัดที่4นะครับก็เรียนแบบการทำงานของฟิลเตอร์ในบรรทัดที่3แบบนี้แล้วผมก็สามารถพิมพ์นะครับแบบนี้ว่า R2 เท่ากับตัว R2 แบบนี้ให้ดูนะแล้วก็เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของ R1 สมมุตินะครับตรงนี้ผม copy ตรงนี้บอกว่า R1 เท่ากับตัวอันนี้ต้องบอกว่าเป็น list ของ R1 แล้วตัวพวกนี้ comment ไปสมมุตินะครับผมก็เขียนโค้ดเห็นไหมครับนั้นตัว screen cast ก็จะช่วยเราได้เยอะเลยให้ผู้ที่นั่งดูตัวหน้าจอเราเนี่ยเห็นว่าเรากดอะไรไปบ้างนะครับโดยเฉพาะพวกคีย์บอร์ดช็อตคัทต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วผมก็รันตัวเดโม่หนึ่งเนี่ยคลิกขวาแล้วก็รัน Python แบบนี้เห็นไหมครับ R1 R2 ผลลัพธ์เหมือนกันก็คือเราต้องการหาว่าในลิสต์ตรงนี้มีตัวที่เป็นเลขคู่นะครับก็แสดงออกมาซึ่งตัว Screen Cast พวกนี้นะครับเราสามารถใช้ควบคู่กับโหมดอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นจะเป็น Full Screen ก็ได้นะครับนะถ้า Full Screen แบบนี้พวกคีย์ต่างๆที่กดนะครับมันก็ยังโชว์เห็นไหมครับหรือว่าจะเอาโหมดอื่นนะครับอันนี้ผม Toggle ตัว Full Screen กลับมาสมมุติว่าอันนี้เอาเป็น Send Mode แบบเนี้ย Ctrl K Z แบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับตัวพวกนี้เนี่ยกดลูกศรขึ้นลงกด Ctrl C แบบนี้ก็ยังเวิร์กอยู่กด Alternate Up Down แบบนี้เนี่ยก็ยังโชว์อยู่นะครับอันนี้กด Ctrl K C กลับมานะฮะคราวนี้หากเราต้องการที่จะออกจากตัว Screen Cast เราก็กดฟังก์ชันคีย์ F1 แล้วก็เนี่ยเนื่องจากตัวเมื่อกี้เพิ่งเลือกไว้หยกเนี่ยมันก็จะโชว์บนสุดเนี่ยตัวเพิ่งใช้งานล่าสุดแล้วก็คลิกตรงนี้คราวนี้กลายเป็น off ตัว screen cast ละไม่ว่าผมกดอะไรเนี่ยคันนี้มันก็ไม่ได้โชว์ตัว key stroke ขึ้นมาให้ดูละนะฮะแล้วครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า screen cast ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ